เรื่องไกรร้องกกต.สอบแพทองธารตั้งภูมิธรรมอดีตสหายใหญ่นั่งกลาโหมการเมืองวันที่8กันยายน2567 12:22 น.เรื่องไกรร้องกกต.สอบนายกรัฐมนตรีตั้งภูมิธรรมอดีตสหายใหญ่นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะทำให้อุ๊งอิ๊งพ้นจากตำแหน่งหรือไม่เมื่อวันที่8กันยายนนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะเปิดเผยว่าวันนี้ได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรว่ากรณีเสนอชื่อนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าข่ายมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา164หรือไม่และการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8หรือไม่และเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา174ประกอบมาตรา164-5หรือไม่นายเรืองไกรกล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีเลือกนายภูมิธรรมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้งตามที่ข่าวปรากฏในสื่อทั่วไปจนนายภูมิธรรมขออย่ารื้อฟื้นอดีตสมัยเข้าป่าและบอกว่าจำภาพสหายใหญ่เมื่อ50ปีไม่ได้นอกจากนี้นายภูมิธรรมยังให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีให้มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเองนายเรืองไกรกล่าวอีกว่าเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำวินิจฉัยที่เศษ21ส่วน2567แล้วคำวินิจฉัยคดีนี้ทำให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีทั้งสิ้น29หน้าโดยมีคำวินิจฉัยบางส่วนบางตอนตั้งแต่หน้า17ถึง28ได้ตีความเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา164และการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8ที่นำไปสู่การวินิจฉัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ไว้เป็นแนวบรรทัดฐานซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายบริหารทุกการตัดสินใจมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำประกอบกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อสาธารณชนเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภวะวิสัยไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์โดยเฉพาะเพียงความตระหนักรู้ตามมาตรฐานเยี่ยงวินยูชนหรือบุคคลทั่วไปในสังคมก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยได้แล้วการที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นรัฐมนตรีมิได้อาศัยเฉพาะแต่เพียงความไว้วางใจส่วนตนโดยแท้เพราะนอกจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจะต้องได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในรูปแบบรัฐสภาแล้วคณะรัฐมนตรีซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนต้องได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากสาธารณชนหรือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงอันเป็นความเชื่อถือและไว้วางใจในทางความเป็นจริงด้วยทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อสาธารณชนไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์โดยเฉพาะเพียงความตระหนักรู้ตามมาตรฐานเยี่ยงวินยูชนหรือบุคคลทั่วไปในสังคมก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยได้แล้ว
นายเรืองไกรกล่าวว่าจากข้อเท็จจริงตามข่าวต่างๆซึ่งเผยแพร่โดยทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นนางสาวแพทองธารในฐานะนายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธว่าไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนายภูมิธรรมดังกล่าวย่อมมีอาจรับฟังได้อีกทั้งนายภูมิธรรมก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีให้มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องไปถามนายกรัฐมนตรีเองนายเรืองไกรกล่าวว่าจากข้อเท็จจริงดังกล่าววนสแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย่อมต้องรู้หรือควรรู้ประวัติของนายภูมิธรรมซึ่งเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเคยมีชื่อสหายใหญ่ซึ่งตามข่าวที่ปรากฏโดยทั่วไปสหายใหญ่เคยร่วมกระทําการในลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการกระทําดังกล่าวไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้ประกอบกับต้องรู้ว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ21ส่วน2567มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีด้วยดังนั้นการที่ส.แพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นจึงมีเหตุอันควรขอให้กกต.ตรวจสอบว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีมีเหตุสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา174ประกอบมาตรา164-5หรือไม่สมเกียรติจันทราจบอันดับ14โมโตทูสนาม13รั้งที่11คะแนนสะสมกีฬาวันที่8กันยายน2567 18 52 นาทีการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกศึก Moto2 World Championship 2024 ซานมาริโน่กรังปรี 2024 สนามที่13ที่มิชาโน่เวิลด์เซอร์กิตมาโก้ซิโมเซนลี่ประเทศอิตาลีเมื่อวันที่8กันยายนในรุ่น Moto2 ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากอีเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียออกสตาร์ทแถว8กริดที่22และจบการแข่งขันในอันดับ14ตามหลังบวก 20.943 วินาทีเก็บเพิ่ม2แต้มมี76คะแนนอยู่อันดับ11ตารางคะแนนสะสมโลกส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของไอโอกุระนักบิดจากญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกทำเวลาดีที่สุด35นาที 26.583 วินาทีเก็บเพิ่ม25แต้มมี175คะแนนทะยานขึ้นอันดับ1ตารางคะแนนสะสมโลกตามด้วยแอรอนคาเนตนักแข่งจากสเปนเข้าเส้นชัยทำเวลาตามหลังผู้นำบวก 0.609 วินาทีเก็บเพิ่ม20แต้มอยู่อันดับ8มี111คะแนนแรงหมอเหรียญทองประกาศสร้างห้องฮิตเลอร์สำหรับผู้สูบบุหรี่ไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะการเมืองวันที่8กันยายน2567 11 นาฬิกา 29 นาทีแรงหมอเหรียญทองประกาศสร้างห้องรมควันห้องฮิตเลอร์สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะเมื่อวันที่8กันยายนพลตรีเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศสร้างห้องรมควันห้องฮิตเลอร์สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะว่าผมจะนำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ได้รับบริจาคเพื่อใช้งานตรวจคัดกรองโควิด-19 ในสถานการณ์โรคระบาดเมื่อปี 63-65 ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วหากทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นเศษซากวัสดุไม่เกิดประโยชน์ทั้งนี้ผมจะนำมาสร้างนวัตกรรมที่มีชื่อว่า
ห้องรมควันสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะโดยจะสามารถนั่งสูบบุหรี่รมควันตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยควันบุหรี่นี้จะไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกไม่สร้างความรบกวนไม่ทำลายสุขภาพส่วนรวมต่อสาธารณชนนะครับแต่จะทำลายสุขภาพผู้สูบบุหรี่คนนั้นคนเดียวควันบุหรี่จากการสูบบุหรี่จะหมุนเวียนกลับคืนเข้าสู่ห้องรมควันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าควันบุหรี่จะหมดจากห้องรมควันประตูห้องซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์ควันบุหรี่จึงจะคลายล็อกประตูผู้สูบบุหรี่จึงจะออกจากห้องได้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ได้สูดรับควันบุหรี่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ 100%เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุ้มค่าบุหรี่ทุกมวลที่ตนเองสูบอนุภาคควันบุหรี่จะกลับคืนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของผู้สูบบุหรี่คนนั้นอย่างเต็มที่ 100% จะไม่มีการสูญเสียควันบุหรี่แม้แต่น้อยนิดที่จะไปรบกวนหรือไปทำลายสุขภาพบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาดนวัตกรรมห้องรมควันนี้อาจจะดูโหดร้ายสำหรับไอ้พวกโลกสวยดังนั้นอย่าลองดีอย่าท้าทายสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกันนะครับหากจะต่อต้านไม่ใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพราะมาตรการโหดสำหรับผู้สูบบุหรี่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผมจะตั้งชื่อห้องรมควันนี้ว่าห้องฮิตเลอร์หากสร้างห้องฮิตเลอร์ให้แล้วยังเห็นแก่ตัวสูบบุหรี่ในพื้นที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทำร้ายบุคคลอื่นกันอีกต่อไปจะไม่มีการตบแล้วแต่จะมีการประชาทันโดยจิตอาสาผู้ใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะร่วมกับบุรุษม่วงดำครับพูดจริงทำจริงนะครับไม่ได้ล้อเล่นเมื่อผู้รักษากฎหมายส้นตีนมันไม่คุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์เอาแต่คุ้มครองคนชั่วเอาใจนักการเมืองส้นตีนดังนั้นสังคมไทยต้องมีมนุษย์ค้างคาวอย่างบรูซเวนในคราบตาแป๊ะหลักสีไอ้ตีหัวลำโพงกันบ้างครับลงชื่อพลตรีเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโรงพยาบาลของสุภาพชอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกแห่งความปลอดภัยปลอดบุหรี่ปลอดกุ้ยอันธพาลเกเรวันที่8กันยายน67เวลา10นาฬิกา35นาทีหมายเหตุห้องรมควันหรือห้องฮิตเลอร์เสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่จะนำมาเผยแพร่ให้สาธารณะได้ยนโฉมเป็นขวัญกำลังใจแก่สุภาพชนที่ไม่โลกสวยกันนะครับ